สาตาวุธพิทักษ์ไทยยามศึกปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อาณาจรเรื่องราวของพันตรีไทยพรจุลนันท์ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1อดีตนักรบผู้กล้าท่านนี้เติบโตมาจากครอบครัวทหารซึ่งพันตรีไทยพรตัดสินใจเลือกเส้นทางในการรับใช้ชาติด้วยการสมัครเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกโดยเริ่มต้นชีวิตเป็นทหารราบแล้วจึงย้ายไปยังหน่วยรบพิเศษด้วยเหตุผลที่ตั้งใจจะเป็นทหารนักรบอย่างเต็มภาคภูมินั่นเองครับเข้าเป็นนักเรียนใน10กองทัพบกหลักสูตร2ปีศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์ผมเป็นครูฝึกหลักสูตรจู่โจมหรือว่าหลักสูตรเสือคาบดาบอยากจะออกจากตรงนั้นมาใช้ชีวิตเป็นนักรบผมก็เลยเบนจากศูนย์การทหารราบก็เลยย้ายไปอยู่หน่วยรบที่ศูนย์สงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีอยู่ระยะหนึ่งผมก็อยากจะกลับไปรับใช้บ้านเกิดให้มันเต็มตัวปี24ก็เลยย้ายจากลพบุรีมาอยู่ค่ายเทพกษัตริย์ที่กองร้อยราชตระเวนระยะไกลของกองพลทหารราบที่5มาอยู่ได้ปีนึงก็เปิดยุทธการช่องช้างภารกิจแรกที่ผมได้ออกรบที่ท้องช้างเมื่อปี25เมื่อได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในรูปแบบกองโจรพันตรีทยพรได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในสมรภูมิบ้านช่องช้างซึ่งมีวีรชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากมายจากนั้นไม่นานก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอีกครั้งที่สมรภูมิเบตงจังหวัดยะลาซึ่งครั้งนี้ทำให้พันตรีทยพรนั้นต้องพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตครับปี28เข้ายุทธการที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงผมก็ได้รับภารกิจขึ้นไปยึดฐานผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็คือฐานจางจงหมิงของผมเป็นชุดกองร้อยราชตระเวนระยะไกลก็คือพวกพลล่ม12คนอยู่บนยอดเขาขณะที่ขึ้นไปข้างบนก็มีการปะทะตัวผมเองก็ได้ไปเหยียบกับระเบิดขาด้านซ้ายเนี่ยขาดขาขาดผมก็ยังมีจิตใจที่ลุกรบอยู่ทำไงถึงเอาตัวรอดลงมาให้ได้ก่อนไอ้ครอบครัวนั้นผมว่าเขาคงเข้าใจแหละความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเตรียมใจไว้ทุกครั้งที่ออกรบแต่การใช้ชีวิตผ่านวิกฤตครั้งนั้นในช่วงที่มีอายุเพียง30กว่าปีพันตรีทยพรต้องอาศัยกำลังใจและความเข้มแข็งจากภายในเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากนั้นผมก็นอนอยู่โรงพยาบาลเบตงเขาก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายมากรุงเทพมาโรงพยาบาลพระมงกุฎในระหว่างที่ผมขาขาดผมว่าผมหนักแล้วพอได้เข้าไปในห้องนะคนเดียวตาบอดสองข้างขาขาดสองข้างนึกว่าเอ๊ะนี่เรามันขาขาดข้างเดียวมันคงจะเบาที่สุดแล้วสู้เราต้องสู้กับความพิการของเราให้ได้หลังจากที่ขาขาดแล้วเนี่ยในช่วงที่ขาไม่ขาดผมเป็นนักกีฬามันมีกีฬาคนพิการผมก็เลยมาสมัครในกีฬาทุ่มน้ำหนักไปเล่นบาสวินแชร์ได้เล่นวอลเลย์บอลยืนหลังจากที่ผมเลิกเล่นกีฬาคนพิการของทีมชาติไทยแล้วผมมาเล่นกีฬาคนพิการให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในปี2535พันตรีทยพรเข้ารับการบรรจุให้ทำงานในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยเป็นครูสอนช่างยนต์เล็กณกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกรุงเทพและดูแลบ้านพักทหารผ่านศึกรามอินทราจนเกษียณอายุราชการครับแม้ในปัจจุบันพันตรีทยพรจะเกษียณจากการทำงานแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานให้แก่เพื่อนๆทหารผ่านศึกและครอบครัวในฐานะอดีตหัวหน้าหน่วยอาคารหมู่บ้านทหารผ่านศึกนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ปนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยด้วยครับคือชีวิตผมนะไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนตอนเป็นทหารผมก็อยากทำงานรับใช้ประเทศชาติจนเกษียณแต่พอผมมาได้รับโอกาสที่มาเข้าทำงานที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้โอกาสผมและให้เงินเดือนผมก็ทำให้กับองค์กรเต็มที่นี่คือความภาคภูมิใจของผมผมก็ขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมากนะที่ยังดูแลทหารเราแล้วก็ไม่ทิ้งกัน